สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23รายการ Cooking Guru เนี่ยนะคะก็จะรวบรวมเมนูอาหารจากกูรูชื่อดังค่ะเชฟกระซิบนานาว่าวันนี้มีเมนูซาโมซ่ามาฝากทอดกับกรอบข้างในก็จะมีไส้จะเป็นผักเป็นเนื้อกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วเห็นว่าวันนี้เชฟมีน้ำจิ้มมะขามเปียกมาฝากรับรองเลยล่ะค่ะว่าอร่อยเด็ดดวงอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำคุณผู้ชมคะคุกกิ้งกูรูวันนี้นะคะข้างๆนานาเป็นเชฟที่เรียกได้ว่ามากความสามารถเลยเชฟประจวบนี้รังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับเชฟขาวันนี้เมนูของเชฟเนี่ยเจ้าซาโมซ่าเนี่ยขอคำอธิบายเพิ่มเติมหน่อยหน้าตาเป็นยังไงเชฟก็ถ้าเปรียบก็คือคล้ายๆเหมือนกับเป็นปอเปี๊ยะใส่เนื้อสัตว์ก็ได้ใส่ผักก็ได้เป็นอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจก็ได้ทานเล่นก็ได้เรียกน้ำย่อยก็ได้เราวันนี้เราจะใช้เมนูเป็นสไปซี่น้ำมะขามเปียกเป็นทางอินเดียไปเลยขั้นตอนแรกนะคะเชฟบอกว่าเราต้องผัดตัวไส้ก่อนเราใช้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะนะเบื้องต้นเราก็จะใส่น้ำมันพอให้มีความร้อนแล้วเราก็จะต้องใส่หอมสับกระเทียมสับกับขิงลงไปนานาใส่ให้นะใส่ได้เลยได้ค่ะหอมสับกระเทียมสับขิงสับเราก็จะผัดหอมกระเทียมขิงนี่ให้นุ่มหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักลงไปผักหลักๆที่เราใช้ก็จะมีมันฝรั่งถั่วลันเตาแล้วก็จะมีดอกกระหล่ำหลังจากที่เราผัดผักสามอย่างที่ใส่ลงไปนี่ได้ที่แล้วเราก็จะใส่แน่นอนค่ะวันนี้เชฟเลือกใช้เป็นผงหมักสเต๊ะตราโลโบนะคะโอเคค่ะแล้วตามด้วยยี่หร่าตามด้วยยี่หร่านะคะปรุงรสเกลือป่นใช่ไหมคะเชฟถูกต้องเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วใส่ผักชีนะแล้วก็ใส่พริกให้มันมีสีสันอันนี้เราก็จะได้ไส้ใส่ซามูซ่าผักใช่ไส้ผักเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าไส้เนี่ยมาห่อเป็นทรงสามเหลี่ยมกันค่ะซามูซ่ามีการเลือกแป้งได้หลายแบบใช่ไหมคะเชฟเชฟหั่นเป็นแบบนี้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูของที่เราจะต้องมาแปะให้แป้งมันติดใช้แป้งผสมกับน้ำเหมือนกับเราทำเป็นกาวการห่อนะก็จะเป็นพับสามเหลี่ยมนี้ก่อนพับกลับมาอีกทีนึงฮะโอเคแล้วก็ใส่ไส้เข้าไปอันนี้เหมือนห่อทรงกรวยแหละครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็ปิดครับผมเพื่อให้งานเรียบร้อยเราก็จะลวกไอ้ส่วนที่เป็นปากเนี่ยให้เรียบแล้วเราก็จะใช้แป้งเปียกของเราค่ะแล้วก็ซีลเขาเหลือตรงนี้นิดหน่อยพับกลับเข้ามาอันนี้ก็จะใช้เป็นงานเลี้ยงเป็นพวกเลี้ยงน้ำชาก็ได้นะหรืออาจจะเป็นงานเลี้ยงค็อกเทลก็ได้นะก็เป็นรายการอาหารค่อนข้างจะฮิตมากๆของโรงแรมที่เวลามีงานจัดเลี้ยงสมมุติถ้าเกิดว่ามีแขกมาเยอะเราทำทีเดียวเยอะหน่อยเราสามารถแช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้ใช่ไหมคะได้ครับเวลาใส่ไส้เราจะไม่ตักให้เต็มช้อนครั้งแรกเลยนะคือเหมือนเราตักมาให้มันเป็นเศษน้อยๆมันจะได้ลงไปพอดีใช่โอ้โหอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะเนี่ยแล้วก็ทำให้แป้งตัวที่เราได้นี่ก็จะได้สามเหลี่ยมเต็มๆโอเคซาโมซ่าสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราสองคนตั้งกระทะสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาทอดซาโมซ่ากันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นานาใช้น้ำมันขวดนี้ผัดน้ำมันขวดนี้ก็เอามาทอดได้เช่นกันนะน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะอันนี้เราจะทอดเบื้องต้นคือเราจะต้องดูอุณหภูมิได้ที่หรือไม่พออันนี้อาจจะทิ้งไว้สักอันนึงก่อนชิ้นทดลองใช่ดูยังไงว่าน้ำมันเหมาะกับการทอดซาโมซ่าแล้วลงไปเสร็จปุ๊บซาโมซ่าวึ้งขึ้นมาอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะมันจะไม่จมดิ่งลงไปนะลักษณะที่ว่าข้างในความร้อนของน้ำมันเนี่ยก็ทำให้ผักลอยขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการแค่เปลือกข้างนอกที่กรอบถูกต้องน้ำมันที่เราตรวจดูแล้วหรือเช็คดูแล้วนะมีความร้อนพอที่จะทอดนะดูจะลอยขึ้นมาทันทีใช้เวลาแป๊บเดียวเองสีเขาจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงใช่ไหมคะถูกต้องครับต้องให้เข้มให้มันเหมือนกับเหลืองทองอย่างเงี้ยใช่ไหมกรอบเรียบร้อยในวิธีเสิร์ฟเราก็อยู่ที่ว่าเราจะโชว์สวยๆอันนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่มีอุปกรณ์หรือภาชนะที่พร้อมหลังจากทอดซาโมซ่ากรอบกรวบแบบนี้แล้วขอเตรียมของทำน้ำจิ้มกับเชฟสักครู่นึงค่ะเวลาทำเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องผัดส่วนผสมก่อนแน่นอนค่ะเจ้าน้ำมันขวดเนี่ยของเราน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะโอเคใส่หอมใหญ่สับละเอียดนะคะกระเทียมสับละเอียดค่ะและขิงสับละเอียดค่ะนะเบื้องต้นคนให้หอมๆก่อนตัวช่วยของเราวันนี้นะคะนานาใช้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสค่ะ
สะอาดที่สำคัญเปรี้ยวเท่ากันทุกซองโอเคต่อไปเราก็จะใส่พวกเครื่องเทศที่เราเตรียมเอาไว้ใส่เครื่องเทศแห้งนะคะวันนี้มียี่หร่าค่ะกับลูกผักชีใช่ไหมคะเชฟใช่แล้วก็ตามด้วยพริกพริกชี้ฟ้าแดงค่ะเกลือป่นนะคะและพริกขี้หนูป่นค่ะแล้วเราก็ดูความเข้มข้นของน้ำมะขามเปียกโดนความร้อนมากมันอาจจะระเหยไปเราก็ใช้น้ำสะอาดก็ได้ใส่ลงไปอันนี้เราก็จะได้ตัวน้ำจิ้มหรือตัวดิฟนะที่จะกินกับซาโมซ่านะฮะน่าทานมากเชฟจะเพิ่มสีเขียวไหมฮะเพื่อเป็นอะไรเหมือนกับความสดชื่นตรงไหนดีคะเชฟคะใส่ลงไปเลยใส่เลยนะอ่าฮะแถวนี้นะอันนี้เราก็ได้ซาโมซ่าไส้ผักสไปซี่น้ำมะขามเปียกลองไปทำดูค่ะเชฟก็จะมีกลิ่นสมุนไพรกินเครื่องเทศมีความหลากหลายของรสชาติยังไงลองเอาสูตรนี้ไปทำทานกันดูนะคะเพราะว่ารับรองเลยล่ะข้างนอกกรอบกรวบแล้วก็น้ำจิ้มเด็ดดวงมากเลยค่ะสูตรนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะคะ